วัสดีกันยามเช้าๆนะครับพาชมบรรยากาศที่อำเภอพุนพินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนตึกข้างหน้าผมนี่จะเป็นโรงพยาบาลอำเภอพุนพินนะครับนี่ก็จะมีรถบัสนะครับรถบัสประจำทางนะครับสุราษฎร์ธานีพุนพินนะครับวิ่งสีส้มนะครับมาเข้าคิวอยู่ที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับบสน.พุนพินนะครับโรงพยาบาลพุนพินถัดไปก็จะเป็นเทศบาลตำบลท่าข้ามนะครับอำเภอพุนพินนะครับตลาดอยู่ทางข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตลาดเช้านะครับนี่นะครับโรงพยาบาลพุนพินนะครับถนนสีพุนพินนี่จะมีตลาดตอนเย็นนะครับตลาดตอนเย็นนะครับนี่ก็จะเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้ามนะครับอยู่เบื้องหน้าฝั่งโน้นก็จะเป็นแม่น้ำตาปีนะครับทางนี้ก็จะไปสุราษฎร์ธานีอีก12กิโลนะครับนี่จะเป็นท่าข้ามนะครับพื้นที่ของรถไฟทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าๆนะครับอากาศวันนี้หมอกค่อนข้างลงจัดนะครับอยู่ในใต้ตีนเขานะครับถึงท่าข้ามสุราษฎร์ธานีนะครับและทางนี้ก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำตาปีนะครับสะพานรถไฟเหล็กนะครับทางหลวงหมายเลข4153สนามบิน12กิโลนะครับบ้านหนองขี่8กิโลชุมพร180นะครับตลาดเช้าจะอยู่ฝั่งฟากทางรถไฟไปฝั่งโน้นนะครับริมแม่น้ำตาปีนะครับถ้าฝั่งนี้จะมีตลาดเย็นนะครับ